Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC Smoothie Lab คำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราดูจะไม่เป็นคำกล่าวที่เกินจริงเลยนะคะเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างก็หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาก็หวาดกลัวโรคที่จะมาสร้างความไม่สวยไม่หล่อให้กับเขานั่นแหละค่ะนั่นก็คือโรคอ้วนซึ่งเรื่องความไม่สวยไม่หล่อเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยถ้าเทียบกับภัยทางสุขภาพที่อันตรายมากๆที่มากับโอบิซิตี้หรือโรคอ้วนซึ่งสาเหตุแห่งโรคอ้วนก็มีอยู่2สาเหตุหลักๆด้วยกันสาเหตุแรกนะคะเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือกรรมพันธุ์อายุแล้วก็เพศค่ะอย่างบางคนที่มีพ่อแม่อ้วนปู่ย่าตายายก็อ้วนด้วยตัวเขาก็อาจจะมียีนอ้วนอยู่ในตัวอยู่หากมีพ่อแม่ที่อ้วนทั้งคู่โอกาสของลูกที่เกิดมาแล้วอ้วนก็จะมีถึง 80%อุปนิสัยในการกินอาหารโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงเนี่ยจะกินจุกินจิบแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่าผู้ชายจึงทำให้ผู้หญิงมีโอกาสอ้วนได้ง่ายกว่าเมื่อแก่ตัวลงไปการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ช้าลงตามธรรมชาติทำให้ใช้พลังงานน้อยลงแล้วก็ทำให้เกิดไขมันสะสมในร่างกายมากขึ้นสาเหตุของโรคอ้วนที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนมากกว่าปัจจัยแรกนั่นก็คือพฤติกรรมการกินอาหารที่เคยชินแต่การกินอาหารแปรรูปหรือกินอาหารแบบกินด่วนที่มีแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือหรือโซเดียมในปริมาณที่มากทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านอารมณ์เช่นความเครียดก็มีส่วนทำให้อ้วนคือยิ่งเครียดยิ่งกินแถมยังกินมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ 2. เป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้แล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักแห่งโรคอ้วนนะคะดังนั้นการออกกำลังกายหรือการมีโภชนาการที่เหมาะสมก็เป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานั้น My Smart Shake ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยได้โดยที่มีผลงานการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้รองรับทำให้การลดน้ำหนักสำเร็จลงได้อย่างยั่งยืนที่สำคัญนะคะปริมาณแคลอรี่เพียง200แคลอรี่นี้เนี่ยมีการใส่คุณค่าอาหารที่กระจายสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันอย่างสมดุลค่ะในส่วนของคาร์โบไฮเดรตหลักๆแล้วก็คือไฟเบอร์จากหลายๆแหล่งใยอาหารนี้จะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มท้องแล้วก็ดีต่อระบบการย่อยอาหารอีกด้วยที่สำคัญไม่ให้พลังงานที่มากเกินไปจึงทำให้ไม่อ้วนโปรตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักก็จะเป็นถั่วเหลือง non GMO นะคะที่ไม่ได้ตัดแต่งทางพันธุกรรม 100% เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ดีต่อสุขภาพหัวใจด้วยการเลือกใช้ไขมันจากธรรมชาติอย่างน้ำมันมะพร้าวก็มี medium chain triglyceride นะคะหรือว่า MCT ซึ่งโมเลกุลมีขนาดกลางสามารถไปจากหลอดเลือดเข้าสู่ตับได้โดยตรงทำให้ร่างกายนำมาใช้ได้ทันทีไม่สะสมเป็นไขมันส่วนเกินทำให้อ้วนค่ะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆล้วนแล้วแต่มาจากความอ้วนทั้งสิ้นเลยนะคะดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะค่ะเราควรจะหันมาดูแลสุขภาพนะคะเลือกรับประทานอาหารที่ดีสมดุล นะคะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ลดความเครียดค่ะเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วนะคะแต่มีผลทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยแล้วโรคโอบิซิตี้หรือโรคอ้วนนั้นก็จะไกลห่างเราแบบไปไกลๆเลยอะค่ะ